สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Facebook.com slash Big Life บอกเลยเว็บไซต์ atkugang.com ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับโน้ตบุ๊กตัวนี้อุ๊ยหนักชิบหายเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับแล้วเราก็ได้รับรีวิวเป็นรายแรกๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ASUS Tab รหัสตัว A15 นั่นเองครับเพราะว่ามันจะมี2รุ่นก็คือ A15 จะเป็น15นิ้วและ A17 นะครับเป็น17นิ้วด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวเริ่มต้นอย่างนี้แต่สเปคดูจะไม่เริ่มต้นสักเท่าไหร่จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นกับดีไซน์กันก่อนนะครับก็เริ่มจากแผ่นด้านหน้ากันก่อนนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากรุ่นที่แล้วพอสมควรนะครับก็คือว่ามันจะเป็น TUF ตรงนี้เลยนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับดูถึงความแข็งแกร่งทนทานแล้วก็โลโก้นั้นก็อยู่ในสัดส่วนที่ผมว่าเอ้ยสวยดีนะแต่ว่าคุณจะรู้ไหมว่าข้างล่างเนี่ยมันมีไฟนะครับและตรงคำว่าทับเกมมิ่งนะครับก็จะเป็นไฟสถานะในการเปิดตัวเครื่องทั้งหมดแบบนี้ก็เรียกได้ว่าการออกแบบของมันในส่วนของด้านหน้านั้นถือว่าดีมากเรามาดูต่อกันเลยกับด้านข้างนะครับสำหรับด้านข้างที่เราจะดูนี้นะครับก็คือข้างซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็มีพอร์ตทั้งแลนมาเต็ม DC นะครับก็คือมันฮันแดปเตอร์ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับรวมไปถึง HDMI USB Type-C 2.1 ช่องนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เป็น USB A นะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับแต่ที่จริงฝั่งนู้นนะถ้าเมื่อกี้สังเกตดีๆจะมีช่องเสียบหูฟังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีลำโพงมาให้ทั้งสองฝ่ายจะมีแบบนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นช่องระบายอากาศซึ่งจะเชื่อมกับฝั่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นช่องระบายอากาศแบบคู่ซึ่งมีพัดลมดูดเข้าแล้วก็กระจายออกที่ทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วดีใช้ได้นะครับมาถึงอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งด้านหน้านะครับฝั่งด้านหน้านี้ตรงนี้คือตัวยกเครื่องนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้คือเอาง่ายใครบอกว่า ASUS เนี่ยมันยกมือเดียวไม่ได้เนี่ยยกได้แล้วนะฮะแต่ว่าแค่ผมยกให้คุณดูในแบบคลิปไปดีกว่านะครับน่าจะง่ายสุดแล้วก็มาถึงด้านใต้ของมันนะครับด้านใต้นี่จะเป็นการออกแบบฮันนี่คอมนะครับก็คือเป็นรังผึ้งต่างๆเดี๋ยวที่คุณได้เห็นนะครับทีนี้ไอ้รังผึ้งต่างๆของมันเนี่ยมันก็คือจะมีฮีทซิงค์อยู่ข้างในนะครับซึ่งมีพัดลมคู่ทำให้การระบายความร้อนนั้นค่อนข้างเร็วแล้วก็มีตัวของที่เป็นฮีทซิงค์นะครับค่อนข้างที่จะหนาทำให้มันกระจายความร้อนได้ค่อนข้างรวดเร็วทันใจได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็มีนี่ครับเพิ่มนิดนึงมีลำโพงคู่นะครับอยู่ตรงนี้ทีนี้วิธีการเปิดง่ายดายครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝั่งนี้แล้วกันนะเนี่ยผมเปิดด้วยมือเดียวเปิดได้เลยนี่เปิดแบบนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าจอของมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปก็คือเรื่องของนี่ครับหน้าจอแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดกันเลยครับมันมีส่วนของคีย์บอร์ดกันนะครับคีย์บอร์ดของมันก็เป็นขนาด full size นะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีไฟเรืองแสงอยู่รอบๆอย่างที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเป็นนะครับพร้อมกับทัชแพดที่เรียกได้ว่าขนาดค่อนข้างดีนะครับและที่สำคัญคือมีน้ำแผ่นมาให้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนุกตัวการสัมผัสคีย์บอร์ดนั้นผมก็พูดเลยว่าในตัวของ ASUS Tab นะครับก็ให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างที่คุณได้เห็นจากในคลิปก็เรียกได้ว่าเป็นอีกโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณต้องการนำมาพิมพ์ใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะลงตัวและเหมาะสมมากๆส่วนหน้าจอนะครับออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับก็มีขนาด 15.6 นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบด้านนะครับในตัวของ Windows ก็คือ Windows 10มาให้นะครับพร้อมกับตัวของสเปคที่เรียกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะกดสดๆเลยดีกว่าโปรแกรมที่เขาทดสอบมานะครับอันนี้เป็นของPC ขออภัยครับเป็น 3D Mark นะครับ 3D Mark นั้นก็ทำได้อยู่ที่ประมาณ 9,188 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพสูงมาก
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับจากโปรแกรมชื่อว่า CPU Z นะครับสเปคของมันก็เริ่มต้นจาก AMD Ryzen 7นะครับรหัสของมันก็คือ 5800H นะครับก็จะมีการ์ดจอ Radeon ฝังมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะมีประสิทธิภาพดีกว่า4800อย่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเมมเบอร์ของ ASUSแรมที่ติดตั้งให้สำหรับสเปคนี้นะครับคือ16 GB Dual Channel นะครับจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวการ์ดจอของมันนะครับนอกจากมีของ AMD มาแล้วนะครับก็ยังมีการ์ดจอตัวท็อปนะครับอย่างตัวของ GeForce RTX 3070เฉพาะในรุ่นของโน้ตบุ๊กด้วยมีแรม GDDR6 ขนาด 8 GB ด้วยกัน Wi-Fi 6ตัวนี้ก็รองรับบลูทูธเวอร์ชั่น 5.0 ก็รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วลูกเล่นของมันมีอะไรบ้างนะครับก็ขอเริ่มต้นจากตัวของ My Asus กันก่อนนะครับซึ่ง My Asus นั้นก็เป็นโปรแกรมที่ไว้ดูแลเครื่องนั่นเองนะครับก็จะมีการสามารถเช็คเรื่องของการอัปเดตไดรเวอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการติดต่อกับทาง Asus ได้มีการเช็คสภาพตัวเครื่องนะครับว่าเครื่องเรามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตไดรเวอร์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะกดเช็คได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงไมค์บอร์ดเมนบอร์ดอะไรเงี้ยต่างๆเฟิร์มแวร์ต่างๆเช็คได้หมดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับแบตเตอรี่เฮลท์นะครับว่าจะให้รักษาอย่างไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของแอปพลิเคชัน Message Center แล้วก็การซิงค์กับมือถือได้นะครับซึ่งสามารถซิงค์ในการควบคุมมือถือได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นตระกูลเล่นเกมก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ครับชื่อว่าตัวของ Amori Craft นะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับจุดนี้เป็นตัวที่สามารถปรับประสิทธิภาพในการทำงานได้อันนี้เป็นไซเรนนะครับและมีวินโดว์ด้วยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแรงสุดแล้วก็มีของเทอร์โบนี้จะต้องเสียบปลั๊กนะครับเท่านั้นแล้วก็สามารถที่ปรับเรื่องของตัวแผงนะครับให้หน้าจอทำงานได้เร็วขึ้นมีปรับ iGPU ได้ด้วยนะครับว่าให้เป็นแบบออโต้เป็นออนเป็นออฟอะไรเงี้ยต่างได้หมดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการแสดงผลเรื่องของความเร็วนะครับของ CPU แล้วก็ GPU มาให้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับรวมถึงความร้อนของ CPU นะครับและ GPU ด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นการปรับประสิทธิภาพนะครับจะปรับแบบไหนก็สามารถปรับได้นะครับ Lighting อันนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะครับความเร็วก็สามารถเลือกได้แต่ทีเนี้ยLighting ของมันนั้นจะปรับที่คีย์บอร์ดเท่านั้นนะครับเนี่ยครับก็คือเราสามารถที่เลือกเป็นแบบกระพริบได้หรือพุ่งย่ายแต่ข่าวร้ายก็คือยังไม่สามารถปรับเป็นโซนได้นะครับออดิโอระบบเสียงนะครับก็จะมีนี่ครับการเปิดระบบของตัว Noise Cancelling นะครับมาให้ด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องมาเปิดจากตรงเซตอัพของ RealTech นะครับเนี่ยครับเราสามารถที่จะเปิดได้นะครับแล้วก็เปิดเป็นตัวของ All Off ไปก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ Enhanced Voice นะครับก็คือปรับเรื่องของคุณภาพเสียงถ้าสมมติจะเอาระบบ Noise Cancelling ก็ต้องกดปิดจากตรงนั้นนะครับอันนี้ผมปิดเรียบร้อยมันก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของระบบเสียงนะครับก็คือเป็นแบบ Medium ก็ได้ High ก็ได้คือเสียงจะเงียบนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับก็จะไม่มีการตีกันนั่นเองมีเรื่องของการบันทึกหน้าจอต่างๆเนี่ยที่เรื่องของประสิทธิภาพเราสามารถที่จะบันทึกได้นะครับในการแสดงผลต่อมานะครับ Aura Sync Aura Sync ตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกเอฟเฟคได้นะครับตามที่ได้บอกไปในขั้นต้นนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของตัว Gear Virtual นะครับเราสามารถที่จะปรับในเรื่องของการแสดงผลว่าเราเล่นเกมแบบไหนจะดูหนังอยู่หรือจะเป็นให้ถนอมสายตาเน้นค่า Refresh Rateหรือเป็นค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเกมไลบรารีนะครับเราลงเกมอะไรไว้มีดีลอะไรนะครับอันนี้ตั้งโปรไฟล์แล้วก็จะมีเรื่องของเกมดีลต่างๆพร้อมกับเมสเสจนะฮะก็จะเป็นข่าวสารของทาง ASUS นั่นเองครับโอ้ถือว่าข่าวสารค่อนข้างอัปเดตไวนะฮะโอเคในส่วนของตั้งค่าต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ไดเวอร์นะครับสำหรับเกมมิ่งนะครับก็สามารถกดอัพได้จากตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับก็จะมีตัวของ ATX
เป็น DTS Ultra นะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะตั้งค่าระบบเสียงอัตโนมัติได้นะครับเพราะว่าลำโพงก็มีการอัปเกรดจากทาง DTS ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันเล่นเกมได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับซึ่งเราได้นำคอมพิวเตอร์ Asus นะครับมาทดลองในการเล่นในครั้งนี้นะครับก็เป็นรุ่น Tough นะครับสังเกตอยู่ว่าภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีใช้ได้ขนาดดูรถในมุมต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะทีนี้ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับในการแสดงผลกราฟิกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะให้ผลที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับภาพออกมาสวยงามมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของไมโครโฟนนะครับอันนี้ผมได้บันทึกอยู่ในห้องนอนที่มีการเปิดแอร์ค่อนข้างแรงอยู่นะครับก็ภาพนะก็เสียงออกมาค่อนข้างดีเพราะว่าผมใช้ไมโครโฟนที่เป็น AI ของ Asus ด้วยนะครับภาพออกมากับเสียงก็เลยทำให้รู้สึกดูสมดุลดีนะครับเนี่ยครับและเหตุที่ใช้รถไฟฟ้าในการเล่นเกมนะครับไม่ใช่เลยหรอกครับไม่ใช่ว่ารักโลกหรืออะไรสิ้นนะครับเพราะว่าไอ้เสียงเครื่องยนต์นะครับมันเข้ามานั่นเองครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรานำรถไฟฟ้าเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็สังเกตว่าภาพนะครับถ้าเกิดสมมติมีอ็อบเจกต์ค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะมีการกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นจากไดรเวอร์ของมันนะครับแต่ถ้ามีการอัปเดตแล้วผลที่ได้มาก็จะดีขึ้นตามลำดับนั่นเองครับแต่ว่าถ้าที่แค่ลองตอนนี้ก็ถือว่าน่าพึงพอใจแล้วนะครับสำหรับตัวของ Asus Tab ในตัวปี2020ตัวนี้ครับถึงแม้จะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการให้มันแบตอึดสมมติว่าคุณอยู่ในโหมดธรรมดานะครับตัว AMD Ryzen ตัวนี้นะครับมีขนาดเพียงแค่7นาโนเมตรนะครับก็จะช่วยให้คุณประหยัดไฟได้โดยสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นเกมหนักๆเนี่ยอาจจะอยู่ได้สั้นกว่านั้นอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่าเมื่อเราลองเล่นเกมนะครับก็พบว่ามันสามารถใช้งานได้อีกเพียงแค่ประมาณชั่วโมงนึงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการเล่นเกมจริงๆเนี่ยแนะนำว่าเอาที่ชาร์จติดตัวไปก็ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็คือเท่ากับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็จะเป็น2โหมดระหว่างโหมดการทำงานจริงกับโหมดในเรื่องของการที่คุณจะใช้ในการเล่นเกมนะครับซึ่งการใช้งาน CPU ก็จะแตกต่างกันเครื่องสามารถปรับให้คุณได้นะครับก็คือจะเป็นโหมดแบตอึดหรือจะเป็นโหมดที่ใช้พลังงานสูงก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าระบบชาร์จไฟนะครับก็มาพร้อมกับ2ระบบนะครับนั่นก็คือ1ถ้าเราลองปิดนี้นะครับแล้วให้คุณดูด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะพบว่าไอ้ตัวด้านข้างนี้จะมีทั้งเป็น DC in นะครับตรงนี้นะครับกำลังของมันก็สูงพอสมควรนะครับประมาณ200นะครับแล้วก็ชาร์จไฟด้วย Type C ได้นะครับแต่ว่า Type C นั้นกำลังอยู่ที่ต้องเป็นอะแดปเตอร์100วัตต์ขึ้นไปถึงจะสามารถชาร์จไฟได้ครับและนี่ก็คืออะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จไฟนะครับซึ่งติดมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีกำลังสูงสุดที่240วัตต์นะครับจ่ายไฟกำลัง200โวลต์เลยทีเดียวนะฮะก็เรียกว่าทำให้โน้ตบุ๊กแป๊บเดียวจากคอมพิวเตอร์ที่แบตหมดนะครับเป็นเกมมิ่งด้วยนะครับก็สามารถที่จะกลับมามีไฟอย่างรวดเร็วโดยกำลังไฟของมันนะครับในเครื่องรุ่นนี้ก็มีอยู่ที่82 watch hour นะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัวของโน้ตบุ๊กอย่างตัวของ Tough นะครับเห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับตัวของ Asus Tough A15 ที่เราได้รับรีวิวซึ่งสเปคของบอกว่าท็อปมากๆเลยทีเดียวเป็นการนำขุมพลัง AMD รหัส 5000 ซีรีส์นะครับซึ่งที่เราได้เล็บรีวิวนั้นเป็น 5,800 หรือว่า Ryzen 7นั่นเองแล้วก็ตัวของการ์ดจอนะครับเป็น GTXขออภัยครับการ์ดจอเป็นตัวของ RTX 3070รุ่นใหม่ล่าสุดมีแรมถึง 8GB ด้วยกันนะครับแต่ราคานั้นเนี่ยสิณวันที่เราได้ถ่ายรีวิวนั้นยังไม่มีการบอกแต่คุณจะได้รู้ในช่วงต่อไปครับสำหรับราคานะครับก็
เริ่มต้นอยู่ที่ 42,990 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์ตัวนึงที่มีราคาถึงแม้ว่ามันจะสูงเพราะว่าในเรื่องของสเปคนั้นจัดมาเต็มมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคอมพิวเตอร์หนึ่งถ้าคุณนำมาใช้ในงานตัดต่อหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าราคาสูงไปนิดนึงเนี่ยก็แนะนำว่า Asus ก็มีทางเลือกสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอีกหลากหลายซึ่งต้องรอติดตามในอนาคตอันใกล้นี้ครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับราคาใช่ไหมครับก็ใครที่สนใจไปติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายของ Asus ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับรายละเอียดต่างๆนั้นสามารถรออ่านได้ใน itcookgang.com ครับ